แล้วคุณชัยธวัฒน์ก็พูดถึงอีกกรณีหนึ่งคือกรณีของนายทักษิณชินวัตรจะมีนัยยะสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ประเด็นที่ต้องมีนัยยะสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือกรณีของคุณทักษิณนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งวันนี้ครบ120วันแล้วนะครับซึ่งก็มีนำไปสู่คำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องไหมตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชทัณฑ์หรือถือว่าเป็นการได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่เหนือกว่ากรณีทั่วๆไปหรือไม่อันนี้พอมันไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนก็เลยกลายเป็นอำนาจโดยใช้ดุลยพินิจอันนี้ก็ถูกทำให้คนตั้งข้อสังเกตว่าระเบียบนี้มันจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีเส้นสายมีอิทธิพลทางการเมืองหรือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวลือกันเยอะช่วงหลังคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์พี่เปปซี่นะสื่อมวลชนอาวุโสวันนี้โพสต์ Facebook นะนี่คุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์นะก็คือมันมีข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์มันกลับมาแล้วใช่ไหมนะก็คือเรื่องคุณยิ่งลักษณ์แต่เขาใช้คำว่ามันนะประมาณว่ากลับเข้าไทยแล้วเห็นว่านั่งเครื่องมาพร้อมพี่ชายแล้วแอบขึ้นรถขนกระเป๋าสัมภาระไม่ผ่านด่านนะขำแรงขำมากนะประเทศสารคันพี่เปปซี่ก็แชร์เอาข้อความเหล่านี้มานะค่ะนะแล้วก็ให้ความเห็นว่ามโนกันเลอะเทอะยิ่งลักษณ์กลับเข้าไทยหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญายกฟ้องคดีอาญาย้ายถวินอดีตเลขาสมช.สายข่าวยันยังไม่กลับแต่มีแผนจะกลับอาจกลับมาช่วงก่อนปีใหม่ไทยก่อนปีใหม่ไทยก็น่าจะเป็นสงกรานต์ค่ะถ้าบอกว่าก่อนปีใหม่ไทยอ๋อใช่คดีจำนำข้าวศาลฎีกาตัดสินจำคุก5ปีกลับมาต้องติดคุกก่อนทำเรื่องขออภัยโทษอาจารย์วิษณุใบหวยไว้แล้ว เลิกมโนแชร์เรื่อยเปื่อย นี่คุณเปปซี่นะฮะค่ะนะซึ่งสายข่าวแกเนี่ยก็น่าเชื่อถือค่ะนะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ล่าสุดคลิปใน TikTok ที่เราให้ดูไงที่เราถามว่าที่ไหนค่ะนะก็น่าจะเป็นที่อังกฤษใช่ไหมฮะคุณเปปซี่เนี่ยคอนเฟิร์มว่าสายข่าวยืนยันว่าตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศแต่มีแผนจะกลับก่อนปีใหม่ไทยก่อนปีใหม่ไทยเอ๊ะมันก็จะเป็นช่วงที่คุณทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษเราด้วยนะเออใช่ไหมก็รอดูว่าถึงวันนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือยังถึงคดีคุณยิ่งลักษณ์ฮะวันนี้โฆษกศาลยุติธรรมคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีได้มีการชี้แจงนะโดยออกเป็นเอกสารข่าวแจกสื่อด้วยนะคือมันมีโทรทัศน์บางช่องไปเสนอข่าวแล้วให้ความเห็นในทํานองว่าการดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ใช้เวลาเนิ่นนานทำให้มีผลเสมือนการอำนวยความยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมอันเนี้ยเป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฮะวันนี้ศาลยุติธรรมจึงออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าศาลยุติธรรมเนี่ยใช้เวลาพิจารณาพิพากษาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์เพียง1ปี5เดือนเศษไม่ได้ใช้เวลานานถึง12ปีตามที่สื่อบางแห่งรายงานไม่ได้ถึง12ปีนะเพราะอะไรนะศาลท่านก็ให้ข้อเท็จจริงนะว่าคดีนี้นะรับเป็นคดีหมายเลขดำอม11/65แล้วก็ดำเนินกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพิจารณาครั้งแรก21พฤศจิกายน65นัดตรวจพยานหลักฐาน14มีนา66ไต่สวน30พฤษภาคม66นี่ดำเนินการตามขั้นตอนมาแล้วก็อ่านคำพิพากษา26ธันวาที่ผ่านมาเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมายทุกประการแล้วทั้งหมดเนี่ยนะศาลเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าคดีต้องทำการไต่สวนหรือสืบพยานในศาลฎีกาศาลจะพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเริ่มไต่สวนหรือสืบพยานเพราะในคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเริ่มพิจารณาครั้งแรก21พ.ย.นัดไต่สวน20พฤษภาคม66เพราะฉะนั้นคดีนี้ใช้เวลาเพียง7เดือนด้วยซ้ำนับตั้งแต่วันเริ่มไต่สวนนับจากวันเริ่มไต่สวนค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลท่านเนี่ยชี้แจงกับสังคม
นะคือเราชอบไม่ชอบเนี่ยเราต้องอยู่บนฐานของข้อมูลจริงนะอย่างกรณีของศาลเนี่ยก็จะมีบางคดีที่ตัดสินมาแล้วไม่ถูกใจอ่ะนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระบบต้องน้อมรับแล้วคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยที่สำคัญคุณยิ่งรักจะเพิ่งสะบัดบ๊อบเดินหนีเมื่อสักครู่นี้ยังต้องลุ้นต่อยังต้องลุ้นต่อฮะเพราะยังมีชั้นอุทธรณ์ใช่ค่ะคราวนี้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน30วันแล้วที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็จะเลือกองค์คณะมาพิจารณา9ท่านจากผู้พิพากษาอาวุโสแล้ว9ท่านนี้จะไม่ซ้ำกับ9ท่านที่ยกฟ้องแล้วที่ผมทราบมาที่ยกฟ้องอ่ะ9ท่านน่ะไม่ใช่เอกฉันท์ด้วยเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะองค์คณะในที่ประชุมศาลฎีกาจะเลือกเนี่ยบางท่านจะมีแนวคิดเหมือนหรือต่างจากองค์คณะที่ตัดสินไปแล้วก็เป็นแนวคิดของแต่ละท่านก็จะต้องมาศึกษาสำนวนต่างๆนะคุณยิ่งลักษณ์ต้องลุ้นก่อนอย่าเพิ่งเดินหนีแล้วจะกลับบ้านเข้ามาก็รอผลก่อนนะหรืออยากรีบก็กลับมาลุ้นกันเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์ไปก่อนหน้านั้นนะนี่คือบางส่วนนะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงขนาดระบุเลยนะว่าคณะรัฐมนตรีขออนุมัติอย่างเร่งรีบรวบรัดในลักษณะไม่เป็นไปตามปกติเป็นวาระทราบจรแล้วคณะรัฐมนตรีมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้โยกย้ายและให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันเดียวกันนั่นเองอันนี้เอกฉันท์อันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะค่ะนะแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดฮะค่ะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้แล้วศาลปกครองกลางตัดสินปกครองสูงสุดนะคือระบุเอาไว้เลยว่าตำแหน่งเลขาธิการสมช.ขึ้นตรงกับนายกทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะส่วนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเป็นข้าราชการฝ่ายประจำเนี่ยเลขานายกเป็นผู้บังคับบัญชาการแต่งตั้งมอบหมายขึ้นอยู่กับเลขานายกแต่การโอนคุณทวินมาตำแหน่งเนี้ยก็ไม่ได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามที่อ้างถึงความสำคัญเหตุผลที่นายกอ้างในการโอนย้ายจึงมิได้เป็นจริงตามที่อ้างที่ศาลปกครองสูงสุดนะอีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณทวินปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพมีข้อบกพร่องจึงถือว่าฝ่ายบริหารได้ใช้อำนาจดุลพินิจในการออกคำสั่งโอนย้ายโดยไม่มีเหตุผลรองรับเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครองสูงสุดส่วนเอาผิดทางอาญาศาลฎีกาท่านบอกว่าสองศาลนั้นไม่ได้ตัดสินเรื่องเอาผิดทางอาญาซึ่งถูกต้องฮะคนละขอบเขตอำนาจศาลแต่เนื้อความในคำตัดสินเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นสามารถไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรากฏอยู่แล้วอะประกอบในการอุทธรณ์ได้คุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องลุ้นหนักจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบนะเราไม่ไปก้าวก่ายแต่เรากำลังบอกว่ามันมีปมให้อุทธรณ์แล้วคดีมันยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเมื่อยอมรับศาลแล้วนะเห็นหลายท่านเนี่ยออกมาชื่นชมนะโอ้ดิศาลเป็นธรรมคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มาสู้คดียังชนะเลยอ่ะก็ขอให้ยอมรับตลอดเราก็จะยอมรับทุกฝ่ายก็ควรต้องยอมรับในชั้นอุทธรณ์ตัดสินออกมาอย่างไรเอาตามนั้นนะเพราะนี่คือระบบยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแต่ขอให้อัยการอุทธรณ์ก่อนนะคะสำคัญตรงนี้อัยการต้องอุทธรณ์ภายใน30วันแล้วรู้กันภายในเดือนมกราคมนี่แหละใช่นะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มดูรู้ทันคดีโกงวันที่30ธันวาคมวันพรุ่งนี้17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาฮะรวบรวมร้อยเรียงมาสารพัดคดีรวมถึงคดีเมื่อสักครู่นี้ด้วยคดีมีลุ้นปี2567คดีเยอะใช่ไหมคะโอ้โหทั้งหมดนี่แหละฮะติดตามได้ในรายการรู้ทันคดีโกงครึ่งชั่วโมงจบค่ะรู้เรื่องค่ะนะลุ้นกันปัสสาวะเล็ดปีนี้เพราะบางคดีมันจะมีผลต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองด้วยแล้วมันจะมีผลต่อในทางการเมืองด้วยนะส่วนผู้นำฝ่ายค้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนฮะหัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ก็พูดถึงทิศทางการเมืองในปีหน้านะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าประชาชนกำลังเฝ้ารอการทำงานของรัฐบาลว่าจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างนะแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะกฤษฎีกาจะให้ความชัดเจนก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายนะแล้วคุณชัยธวัฒน์ก็พูดถึงอีกกรณีนึงคือกรณีของนายทักษิณชินวัตรนะจะมีนัยยะสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ไปฟังรายละเอียดบางช่วงบางตอนเนี่ย
ประเด็นที่ต้องมีนัยสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือกรณีของคุณทักษิณนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งวันนี้ครบ120วันแล้วนะครับซึ่งก็มีนำไปสู่คำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องไหมตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชทัณฑ์นะครับหรือการได้รับถือว่าเป็นการได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่เหนือกว่ากรณีทั่วๆไปหรือไม่ครับแล้วก็รวมถึงที่สังคมกำลังจับตาอยู่ก็คือความยังไม่ชัดเจนนะครับว่าระเบียบราชทัณฑ์อันใหม่ที่ อนุญาตนะครับให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องขังนอกเรือนจำได้ซึ่งหลักการใหญ่เป็นเรื่องที่ดีควรจะสนับสนุนเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่เท่าที่เราเห็นระเบียบที่ออกมาเนี่ยมีการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะถูกนำไปควบคุมตัวนอกเรือนจำได้บ้างเนี่ยนะครับอันนี้พอมันไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนก็เลยกลายเป็นอำนาจโดยใช้ดุลยพินิจนะครับอันนี้ก็ถูกทำให้คนตั้งข้อสังเกตว่าระเบียบนี้มันจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีเส้นสายมีอิทธิพลทางการเมืองหรือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่รวมถึงกรณีคุณทักษิณด้วยใช่ไหมครับคราวนี้เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงต้นปีหน้าด้วยว่าถ้ามันเกิดกรณีที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่า เกิดกระบวนการยุติธรรมแบบอภิสิทธิ์ชนขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะส่งผลสะเทือนทางการเมืองต่อรัฐบาลเช่นกันนี่คือหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านนะฮะค่ะทีนี้ผมความเห็นผมนะผมคาดหวังจากผู้นำฝ่ายค้านมากกว่านี้สิ่งที่คุณชัยวัฒน์พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่กับสังคมเลยเป็นข้อมูลที่สื่อพูดอยู่แล้วคนอื่นๆพูดอยู่แล้วคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยแต่คนมีตำแหน่งถึงผู้นำฝ่ายค้านมีตำแหน่งถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่มีส.ส.เยอะที่สุดในสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองทางกฎหมายควรจะสามารถหาข้อมูลที่ลึกกว่านั้นมาให้ได้แล้วก็มีประเด็นที่แหลมคมและชัดเจนกว่านั้นไม่ใช่มาพูดเหมือนกับอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็มาพูดต่ออ้าวพูดเมื่อสักครู่เนี่ยใช่มันไม่มีประเด็นใหม่เลยตามระเบียบที่ออกมาทำไมไม่หาข้อมูลมาให้ได้ว่าเฮ้ยเขาอยู่จริงหรือเปล่าที่สังคมสงสัยอย่างเงี้ยคุณเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยทำไมคุณจะทำไม่ได้ถ้าหาข้อมูลได้นี่ว้าวเลยนะคะรวมไปถึงอ้าวรายงานทางการแพทย์เป็นยังไงอะไรยังไงคุณไม่เรียกคุณไม่ทำอะไรเลยไม่นับพูดเหมือนง่วงๆอ่ะคุณ คุณชัยธวัฒน์นี่อดีตบรรณาธิการต้นฉบับฟ้าเดียวกันนะแล้วพูดเนี่ยช้ากว่าพรรคอื่นด้วยพรรคอื่นเขาพูดไปนานแล้วเอาส่วนเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ก็ออกมาพูดถึงระเบียบฉบับใหม่อันนี้เป็นการตอบโต้หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาพูดฉวัดเฉวียนในลักษณะประมาณว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเราต้องคุยเรื่องของการนิรโทษกรรมให้เกิดความเป็นธรรมไม่ใช่จะคิดแค่ช่วยคุณทักษิณช่วยคุณยิ่งลักษณ์คุณสรวงศ์ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ระบุไปที่ตัวบุคคลกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามระบบคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนจำนวนมากอย่ามองที่ตัวบุคคลอย่างเช่นเรื่องระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการกักขังนอกเรือนจำแน่นอนมีคนได้ประโยชน์มีคนไม่ได้ประโยชน์อยากให้มองทุกคนในภาพรวมที่สำคัญกฎหมายดังกล่าวเนี่ยออกมาในยุคก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยไม่ใช่คนผลักดันกฎหมายเลยอยากให้มองไปที่ตัวบุคคลและครอบครัวของคนที่เขาจะได้ประโยชน์จากกฎหมายที่ออกมาซึ่งมีเป็นหมื่นๆคนไม่ใช่มาพุ่งเป้าอยู่ที่คน2คนและพอมาพุ่งเป้าอยู่ที่ประเด็นแบบนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับคนอื่นๆที่เขาควรจะได้ประโยชน์จากระเบียบฉบับใหม่ที่มันจะออกมาคุณสรวงศ์บอกว่ายอมรับนะคะว่าทางการเมืองเนี่ยโจมตีกันได้นะแต่อยากให้มองภาพรวมมากกว่าแล้วเรื่องนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายที่ออกมาก็จะเข้าข่ายความผิดมาตรา157ด้วยย้ำอีกครั้งอย่ามองตัวบุคคลค่ะให้มองภาพรวมอันนี้เลยค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะคุณสรวงศ์เทียนทองนะนี่ความเห็นผมนะทีนี้นะค่ะคุณสรวงศ์เนี่ยพูดครึ่งเดียว
กฎหมายราชทัณฑ์ออกมาปี60จริงครับในยุคสนช.แต่ประเด็นที่มันเป็นปัญหามันไม่ใช่ตัวกฎหมายใหญ่ค่ะหลักการของกฎหมายใหญ่เนี่ยทุกคนเข้าใจว่าไอ้แนวคิดแนวทางเนี้ยเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในต่างประเทศก็ทำคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยค่ะกฎหมายปี60คือกฎหมายใหญ่ที่ออกมาเปิดทางในเชิงหลักการเอาไว้แต่สิ่งที่มันเริ่มมีปัญหาก็คือกฎกระทรวงที่ออกมาปี63โดยรัฐมนตรียุติธรรมชื่อสมศักดิ์เทพสุทินค่ะแล้วไอ้ตัวที่มีกฎปัญหาหนักทีนี้ก็คือตัวระเบียบราชทัณฑ์ที่จะเป็นตัวลงรายละเอียดของการจะออกมาอยู่นอกเรือนจำเนี่ยคือระเบียบที่ออกมาเมื่อวันที่6ธันวาปี66ค่ะยุครัฐบาลเพื่อไทยต้องพูดความจริงกันนะเพราะฉะนั้นที่เขาตั้งคำถามก็คือไอ้ตัวระเบียบเนี่ยกับตัวกฎกระทรวงเนี่ยมันออกมาถูกต้องหรือเปล่าตามเจตนารมณ์ของกฎหมายปี60เขาไม่ได้บอกว่ากฎหมายผิดเขาบอกว่ากฎหมายหลักการเนี่ยถูกแล้วแต่ระเบียบกับกฎกระทรวงเนี่ยมันมั่วหรือเปล่าวะมันช่วยคนหรือเปล่าวะแล้วมันมีรายละเอียดที่ทำให้หลักนิติรัฐนิติธรรมยังคงอยู่หรือเปล่าตรงนี้ต่างหาก